อัสสลามุอะลัยกุมวัลลาคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนหรือมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าการที่ฉันจะเลือกคู่อยากจะได้ผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นสามีเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนเรื่องการเลือกคู่พี่น้องครับนบีมีคำตอบนั้นผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะได้คู่ครองสักคนหนึ่งเนี่ยเอาสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้นะครับนบีบอกงี้อิซายาคุมมันตัรดาวนาดีนะฮูวะคูลกอฮูฟังกิฮูฮูนบีบอกกับผู้ปกครองฝ่ายหญิงว่าถ้ามีคนที่มีศาสนาคือศาสนาเดียวกันกับเรานะแล้วก็มีมารยาทที่ดีงามฟังกิฮูฮูจงนิกะลูกสาวเราให้กับชายคนนั้นนั้นสูตรการที่จะหาคนมาเป็นสามีนะครับอันดับแรกมีศาสนามีมารยาทดีงามแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความสุขอย่างไรครอบครัวของลูกสาวเราจะมีความสุขอย่างไรก็สรุปนะครับหาผู้ชายดีๆมีศาสนาแล้วก็มีมารยาทที่ดีงามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู